ที่ประเด็นพี่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับพี่พี่อยากขอให้พี่ทุกคนแบบว่าปังปังแต่ทีนี้ของพี่ก็ปังมาตลอดไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าวันนี้ VR Versus ของเรายังไงบ้างครับพี่มันเกิดมันเกิดปีนี้เป็นไงบ้างพี่วันเกิดปีนี้เหรอครับผมก็25แล้ว25คือเป็นจะเพศแต่ว่าดีที่มีคนอยู่ข้างกายทีมที่ดีจะพาเราผ่านเป็นจะเพศไปได้เป็นจะเพศสำหรับพี่พี่ต้องมีความกังวลแน่ก็พี่ว่าไม่กังวลนะครับผมจริงๆพี่ว่ามันเป็นจังหวะชีวิตแหละครับผมพี่ว่าในชีวิตมันก็จะมีเรื่องที่ดีแล้วมันก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีมันก็จะปะปนไปอย่างเงี้ยตลอดไปครับผมไม่ว่าจะแค่อายุ25 26 27อะไรเงี้ยพี่ก็เชื่อว่าแบบถ้าเรามีสติแล้วเราก็ตั้งใจทำในสิ่งที่เราอยากทำคิดดีทำดีอะไรเงี้ยพี่ว่าเราก็จะผ่านช่วงเวลาหลายๆไปได้ไปหมู่หรือยังมีระวังไหมมีระวังไหมระวังคนใกล้ตัวใกล้ชีวิตไม่มีไม่มีไม่มีคนนี้พี่บีเขาหรอแล้วไม่ต้องผู้ใหญ่ที่บ้านมีความกังวลไม่ต้องมีผู้ใหญ่อาจจะมีความกังวลกว่าเราเรื่องใหม่จริงๆแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้กังวลนะครับผมเขาก็เชื่อว่าแบบพี่น่าจะเอาตัวรอดไปได้หรือว่าต้องมีมูเติมต้องมีมูไม่ค่อยได้มูนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีทำบุญบ้างนะครับแบบว่าวันเกิดก็ไปทำบุญมาเหมือนกันปีนี้ได้ซื้อของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมพี่ก็ไม่ได้ซื้อไปปีที่แล้วแต่ว่าเพิ่งได้ปีนี้หรือใครซื้อให้ซื้อรถไปเพิ่งซื้อรถไปเพิ่งได้ปีนี้เพิ่งได้ปีนี้รถสปอร์ตตามใครบ้างไม่รู้พี่ต้องมีรถไงเพราะว่าเขาแบบเดี๋ยวเขาจะมาขิงพี่ไม่ได้แล้วเขาช่วยเลือกไหมเขาแนะนำหรือเปล่าเขาก็จะแนะนำในรุ่นที่เขาชอบเลยแต่ว่าของนี้มันอยู่ที่คาแรคเตอร์ตัวเองมากกว่าแล้วเราตามใจเขาไหมเราตามใจเขาเรื่องอื่นเรื่องรถไม่เชื่อเขาไหมเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างรับอย่างรับมาแล้วเขาบอกให้พี่ซื้อรถสีชมพูอย่างเงี้ยพี่ก็งงเขาไปแล้ววันนี้รับไปนั่นได้ไม่ได้ไปครับผมก็ให้เนี่ยให้พี่แบบอะไรก็ดีแต่หลายคนโฟกัสถุงสีฟ้าถุงสีฟ้าถุงอะไรอ่ะพี่จำไม่ได้เลยอ่ะข้างในมันคืออะไรอะไรนะครับข้างในมันคืออะไรคืออะไรมันไม่สำคัญอยู่ที่ว่าแบบเขามาในวันสำคัญของเรามากกว่าเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรล่ะคอนเซ็ปต์ต้องมาตีสามทุกปีเลยเหรอเขาก็บอกว่ามีความสุขมากๆครับผมเขาเพิ่งทำงานเสร็จครับเพิ่งงานเหล็กพอดีเขาก็เลยแบบมาสายก็คือเราเปิดพร้อมเปิดที่เขาตลอดเวลาเลยเหรอบ้ามากี่โมงเราก็พร้อมเปิดเขาเตรียมกับนี่ไปหมดเลยหนูบอกแล้วไงต้องระวังคนใกล้ตัวแอบมาเปิดบ้านหนูชุดเป็นใส่สูตรจะได้กินแต่คอสตูมเราก็คล้ายๆกันทุกปีเลยนะหมายถึงเอาวันเกิดใช่ไหมชุดนอนก็ตั้งใจบอกว่าก็เขาอยากเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คาดหวังแล้วแบบต้องมาทุกปีอะไรเงี้ยครับก็แบบว่าอาบน้ำแต่งตัวนอนแล้วไงไม่แต่งหน้าเลยไม่แต่งหน้าแต่ว่าทาลอเรลพาริสชื่อละครคนไทยยินได้นะโมเมนต์เราแบบน่ารักตลอดเลยชื่อเราครับผมก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าไม่ว่าผ่านไปกี่ปีอะไรเงี้ยเขาก็ยังมาเหมือนเดิมก็มีเซอร์ไพรส์สุดปีครับก็ขอบคุณเขาละกันนะผมที่อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตกันมากกว่าโปรเจกต์ของแฟนคลับก็ชุดใหญ่ไปกับพี่เหมือนกันปีนี้ไปกับพี่จริงด้วยนะใช่ครับผมเยอะมากๆครับเหมือนมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกปีเลยก็งงเหมือนกันครับผมแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ทุกครั้งบอกว่าเหมือนพอวันเกิดเราอย่างเงี้ยมันเป็นวันสำคัญของเราแฟนคลับก็ให้คุณค่ากับสิ่งนี้ด้วยครับผมก็ขอบคุณทุกคนละกันครับผมที่บอกว่าทำโปรเจกต์น่ารักน่ารักให้พี่ไม่ว่าจะเป็นที่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศแล้วก็เงินทั้งหมดที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังบอกว่านั่งแกะกันอยู่เพราะว่าค่อนข้างจะแบบเยอะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยก็นั่งแกะกันอยู่ก็แกะเสร็จเราเดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดก็ไปบริจาคครับโอ้ไปบริจาคที่ไหนยังไงพี่ก็ปีที่แล้วไปบริจาคโรงพยาบาลนะผมเดี๋ยวปีนี้ก็เดี๋ยวลองหาโครงการที่มันน่าสนใจผมก็เดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดเลยครับเป็นจำนวนที่มากเป็นจำนวนที่มากไม่รู้เหมือนกันเขาตอบไม่รู้จะไม่ได้ถ้าตอบประมาณ1 ล้านบาทมันก็น่าจะเยอะกว่านี้ก็ถือว่าทำบุญด้วยกันพี่ๆด้วยครับผมทุกคนด้วยปีนี้จะมีโปรเจกต์พิเศษจะมีโปรเจกต์เมื่อไหร่จะเปิดมาโปรเจกต์ที่เราจะได้ติดตามกันมองไปอีกแล้วใกล้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 แล้วบอกเขาไปในจักรพรรดิมหาแล้วนะว่าเราจะมีงานเมื่อไหร่อะไรยังไงก็จริงๆมันมีครับมันมีแล้วก็กำลังทำอยู่ด้วยครับผมแต่ว่าเขาไม่ให้บอก
บอกเขาก็ฟ้องหนูฟ้องเสร็จหนูก็ฟ้องพี่บีต่อแล้วใครเวียนสุดใครเวียนสุดพี่บีเวียนสุดคนนี้เราถ่ายรูปเรียบร้อย